ที่ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงที่นี้ธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมานมนานแล้ว ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจเราจะใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้ เพื่อเป็นหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มาตรัสรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาตรัสรู้ของจริงเราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติติทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราติทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนและสัตว์แม้แต่ต้นไม้เพื่อพันยาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วๆไปแต่สำหรับโสกะความโศกเศร้าปริเทวะความล่ำไรลำพันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความด้ำใจความเหี่ยวแห้งใจความวิตกกังวลคลั่งคล้าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ
เป็นทุกข์ของคนและสัตว์ที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับทุกข์เหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้าย่อมเคยได้ประสบทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นสัจธรรมจัดเข้าในประเภทแห่งทุกขอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอแสดงให้เห็นว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีประจำโลกมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติสัตว์บัญญัติชื่อไว้สำหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขอริยสัจและอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั้นแล้วหมายถึงทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแตกต่างกันกับทุกข์ในพระไตรลักษณ์ทุกข์ในพระไตรลักษณ์นั้นเป็นทุกข์สาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกและคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราถ้ามีปรากฏการณ์ขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกข์ในอริยสัจและทุกข์ในพระไตรลักษณ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้ตั้งเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายจะเป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทีนี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศน์เป็นการฟังสิ่งที่เ
ข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรดสำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตกำหนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ชำนิชำนาญในการภาวนามาแล้วก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปทุกวาระจิตที่เรามีความคิดขึ้นอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนชำนิชำนาญแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตยังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิตให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญเช่นพุทโธเป็นต้น ให้กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่เฉยๆอย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพการเป็นจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนารู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุทโธแล้วมันจะอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดไปจดจำซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากพุทโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุทโธแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในจิตตามวิสัยตนเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าจิตลืมคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ
จะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาและก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเพียงแต่เพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจำรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นท่านนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกำหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเสยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นภาสิตซึ่งถูกขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันทีอันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบแน่นไม่คลาดจากกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าวิจารเมื่อจิตกับอารมณ์มีความซึมซาบและมีความซาบซึ้งลงไปในดวงจิตความโดดเด่นก็ย่อมเกิดขึ้นอาการโดดเด่นของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโครงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตอันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อจิตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ
แล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นเป็นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกัคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตเรียกว่าปฐมวิญญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์ที่เกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิตที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยพรวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาสู่ความตนซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจิตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดในตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีจิตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบฉวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตาม
ตามรู้อารมณ์สู่ความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อจิตปรุงความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในเมื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพละห้าพร้อมที่จิตมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นแหละมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการลักษณะนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดจิตลงกำหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ้องลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นจ้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยจดจ้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกำหนดจดจ้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริงในเมื่อจิตกำหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่าความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ซึ่งมันจะรู้อยู่ในจิตแต่มันจะไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันรู้ซึ่งก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาเมื่อมันรู้ซึ่งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีความสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายสักการใดก็ตามมันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังจินจิตสมุทัยธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตรธรรมเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากพุ่งอุตตปาทิจากสุขของท่านสว่างโพล่งขึ้นมาปัญญาอุตตปาทิปัญญาตามรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพล่งขึ้นมาวิชาอุตตปาทิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุตตปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิมะเทวดาอาคาสัตตกะเทวดาจนกระทั่งพรหมโลกก็ส่งเสียงอุ่มทะเลงบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหัตอรหันต์ปฐมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังกึกก้องไปจนกระทั่งท่านอกนิษฐาพรหมที่เราสวดต่อท้ายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงท่านอนิปนิสขาผมทำไมจึงเจอเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเอาละตอนนี้ไปเป็นอันว่าจุดเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนเสร็จกว่าจะถึงเวลาอันสมควรนะครับต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะ ซึ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบ สำหรับปัญหาของท่าน
อันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌานขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนตุ่มไก่ขนาดใหญ่ครอบตัวในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิ้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่าในลักษณะนี้เรียกว่าฌาน4ใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใด การกำหนดรู้เพื่อจะให้กำหนดรู้ลักษณะของจิตเดินฌานไอ้ฌานในขั้นต้นนี่เรียกว่าลูกฌานมีอยู่4ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่1ประกอบด้วยองค์5คือจิตต้องมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างผู้ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้ง5คือยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่1ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวสีลักษณะของฌานที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุพพนิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคำตอบข้อที่2ข้อที่1ข้อที่สองขณะที่แสงสว่างครอบตัวซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดสายจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาสำหรับข้อที่1ข้อที่2นี้ขอตอบรวมกันเลย สำหรับฌานขั้นที่1ได้ตอบไปแล้วทีนี้ฌานขั้นที่2ถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างไสวมีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกัคคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่4ซึ่งประกอบด้วยองค์2มีความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตา
แล้วก็มีความบางเฉยคู่คืออุเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ฌานข้อที่3ผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌาน4แล้วจะพ้นอบายภูมิไม่ใช่ใช่หรือไม่ถ้าได้ฌาน4แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายภูมิชั่วขณะหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นลูกกลมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุติจากกลมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นชั่วขณะที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายดังเช่นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนเหาะไปเหาะไปอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสามเณรเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพักหนึ่งเข้าฌานไม่ทันฌานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกซี่โครงไม่หักเพราะกำลังฌานนั้นช่วยสยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าฌานเนี่ย จะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อออกมาแล้วอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มีเพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตัดสรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำนาญเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามเณรลูกศิษย์พระมหากัสสปะออกไปในอากาศเจตถอนจากฌานเพียงขณะเดียวแต่นั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วยังไม่พ้นอบายภูมิพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเอง ข้อสี่ขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตก็ด้วยอำนาจของฌานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตถอนสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌาน สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่3ขั้นที่4ตติยฌานจตุตถฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประคับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4เป็นสภาวะจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆมีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฌานเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมาเรียกตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้จิตอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวจริง
ปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไป ความทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะน้อมนึกพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตจึงมีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตมองเห็นโลกภาษาที่เรียกว่าโลกก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นจิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่จิตโลเห็นอะไรก็ยังมีการทักท้วงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจารสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อเจตันตามรู้ตามเห็นความรู้ภูมิรู้ในขั้นอุปจารสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วมันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิทีนี้ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแต่ภูมิความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติบัญญัติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากันนี้ที่ท่านัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่สักว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจึงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมถะอย่างละเอียดเนี่ยสมถะอัปปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้แต่อัปปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าโภมจิตผ่านแล้วหายสงสัย ซึ่งบางทีในตำรับตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้แล้วเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นที่นี่พิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นอสุภะเน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไป
การน้อมนึกพิจารณาน้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิดเป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวชักจูงจิตให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอุบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นอสุภะจริงๆอย่างสมมติว่าจิตมันอาจจะถอนออกจากร่างยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลปรากฏขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นๆ ซึ่งเริ่มแต่มีลักษณะแสดงให้มีความรู้สึกรังเกียจแต่สภาวะจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิตสักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะนิมิตปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสภาพดีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ที่มีภูมิจิตผ่านแล้วได้ช่วยพิจารณาถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วขอได้โปรดรับฟังไว้อย่าเพิ่งเชื่อตามคำพูดรับฟังไว้ว่าเราสามารถจะพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้ได้หรือไม่การฟังคำศึกษาธรรมสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองอย่าเพิ่งรับรองและจะเพิ่งปฏิเสธถ้าได้ยินแล้วเชื่อรับรองเลยทีเดียวก็ไม่ดีหรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องพระธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้ข้อเท็จจริงซะก่อนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน สนใจในการปฏิบัติในส่วนลึกปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินทางสี่เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินทางแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอถือโอกาสนี้ตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมในเมื่อจิตเดินทางในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิตกวิจารณ์ตีติสุขเอกัคคตากำหนดรู้ชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อเดินมาเข้าทำไมกำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือว่ามันเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ขอตอบว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนาญแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารเกิดปีติจิตมันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้งต่อมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าปีติสุขเอกคตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตทับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิต
จิตรวมบุบเข้าวิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ฌานขั้นที่4โดยที่กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อ5ทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็และความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกขัดสมาธิติดต่อการทำสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเห็นจริงผู้ปฏิบัติท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดแต่ถึงกระนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอคาลิโกได้จังหวะเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาเมื่อนั้นในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุ้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรตอบปัญหาของท่านที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่6วิกาลโภชนาคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนูทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีล8หนูอยากจะกราบว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันคล้อยไปเพียง2องคุลีถือว่าเป็นวิกาลโภชเป็นเวลาบ่ายอันนี้การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สะดวกเรื่องศีล8นี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แค่ในศีล5ข้อเท่านั้นก็สามารถบำเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายไปอีกการถือศีลเกินกว่า5เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาวบ้านธรรมดาที่เคร่งอยู่ในศีล5เขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดศีล5ข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจตนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างนรกให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถหรือมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วอย่าลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นในสมัยครั้งอดีตมีพระภิกษุมือบอลไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบังเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วก็น้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติปาจิตติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้ง 20,000 ปีไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ทำเห็นครับแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนายังสำเร็จมรรคผลนิพพานได้พระถือศีล227ไปเด็ดไปไม้ไปเดียวภาวนาไม่รู้ทำเห็นทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้เคร่งในศีล5ข้อ
เมื่อเพ่งในศีลห้าข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นน่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเองสำหรับปัญหาของท่านนี้ขอตอบเพียงแค่นี้อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งสวดมนต์เดินจงกรมหรือว่ากำหนดสติอยู่ที่ปลายอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสบหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันลงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยพูดไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี่ก็ยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงๆเข้าตรงหน้าผากนั่นน่ะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตก็ว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือ